เรยวยนวิทย์รู้รจ<า>กักไหมเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในสุขุมวิทค่ะเป็นโรงเรียนไม้นะคะ76ปีที่ผ่านมาสิิ์เก่ายๆมากมายแต่วันนี้ ต้องปิดตัวลงแล้วค่ะโรงเรียนนี้มีสิทธิ์เก่าเยอะนะคะแต่มีการโพสต์กันว่าจะจัดงานสิ้นเสียงระฆังวันวิทย์ในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์นี้ตอน10โมงฝากบอกสิทธิ์เก่าด้วยว่าเราจะคิดถึงกันตลอดไปไม่อยากให้ถึงวันนี้แต่ทุกสิ่งย่อมมีวันสิ้นสุดค่ะคุณครูนักเรียนต่างๆก็ต้องมาร่วมงานกันแล้วก็จดจําวันวันคืนที่เคยอยู่ในโรงเรียนนี้นะคะเนี่ยสิ้นเสียงระฆังแล้วถามว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของใครเป็นโรงเรียนของบ่มผิวสุขสวัสดิ์นายุทธยาค่ะหรือรู้จัักกนนนใามววริิ ีนะคะคุณดีมคุณผู้ชมย้อนกลับไปท่านคือนักประพันธ์ชื่อดังเรื่องวน,นิดานะคะ<อ>เรื่องนางทาตเรื่องแต่ปางก่อนค่ะท่านเป็นนักเขียนด้วยและโรงเรียนนี้เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินเพราะว่าอยู่ใจกลางเป็นพรามแอเรียเลยเป็นที่ดินที่แพงมากนะคะสุคุมวิทยะ์นะใช่มีคนให้เป็นพันๆล้านแต่ท่านก็ไม่ขายค่ะแต่วันนี้ก็ต้องปิดตัวลงแล้วล่ะคะ่ะโอ้นะทุก